ดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาแนะนำก่อนตรุษจีนผู้คนมาเลเซียเขาต้องเตรียมตัวอะไรกันมั่งแต่ละประเทศเตรียมตัวไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นการเตรียมตัวของครอบครัวเจสซี่นะคะในช่วงตุจีนของมาเลเซียของผู้คนมาเลเซียนี้เขาจะมาห้างสรรพสินค้ากันมาใช้จ่ายมาซื้อของเตรียมตุจีนโดยเฉพาะเขาจะมาดูเกี่ยวกับพวกดอกไม้แล้วก็พวกตกแต่งในตอนตุจีนของแต่ละห้างไม่เหมือนกันห้างนี้เขาชื่อว่าวันอุตามะอยู่ที่สลางอวันอุตามะหรือเรียกสั้นๆว่าวันยูคือห้างที่ใหญ่ของในมาเลเซียห้างหนึ่งเลยแล้วก็ห้างนี้เขาขึ้นชื่อกับการตกแต่งได้สวยที่สุดได้อันดับหนึ่งหรือไม่ก็อันดับสองไม่พ้นสองอันดับนี้แหละแล้วก็ทุกเทศกาลตุ๊ดจีนเอ่ยพวกรายเจอร์ของพวกแขกเอ่ยหรือไม่ของคริสต์มาสเอ่ยพวกเขาก็จะมีการตกแต่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่มาในเทศกาลตุ๊ดจีนหรือเทศกาลอะไรก็ได้แนะนำมาห้างนี้เลยห้างนี้ตกแต่งได้สวยมากและธีมของวันนี้ก็คือของตุ๊ดจีนเขาก็มีพวกดอกเหมยอะไรพวกนี้แล้วก็พวกโต๊ะเก้าอี้ไว้รองนั่งแล้วก็มีห้องที่ให้เข้าไปดูอะไรๆอย่างนี้เขามีเยอะแยะเลยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าถือกล้องไม่ค่อยเป็นมันจะสั่นๆหน่อยนะคะใครเวียนหัวขอโทษด้วยนะคะพวกนี้ก็คือชุดของพวกไซซีหวังเจาจีนแล้วก็โต๊ะเครื่องเขียนอะไรของคนโบราณเขาจัดได้สวยมากเลยเสียดายมากเลยในปีนี้เพราะว่าวิกฤตโควิดนี้ยังรุนแรงอยู่ในประเทศมาเลเซียเลยไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาในห้างและในห้างนี้จริงๆแล้วในเวลานี้มันจะพุ่งเขาเลยนะเขาจะมีคนเยอะมากขนาดจะยืนถ่ายรูปหรืออะไรมันแทบจะไม่มีที่ให้ถ่ายเลยต้องรอคิวนานมากกว่าจะเข้าในสถานที่นี้ได้แต่เผอิญวันนี้โชคดีก็คือได้เข้ามาโดยไม่ค่อยมีคนแต่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันมันจะไม่ค่อยเยอะอะคนน่าเสียดายมากเลยอันนี้ก็คือมุมกว้างของวันอุตามะที่เข้าไปในเมื่อกี้นะคะสวยจริงๆเลยเหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยจริงๆหลังจากนี้จะพาทุกคนไปดูในช่วงตุจีนผู้คนเขาจะซื้อของอะไรกันมั่งส่วนอันนี้ก็คือกระเช้าของปีนี้ก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็มีพวกบะหมี่ที่เป็นความหมายอันดีงามแล้วก็พวกของสุขภาพเห็ดแห้งอะไรพวกนั้นแต่ต่างนานาเอาว่ามาเป็นของขวัญวันตรุษจีนให้กับคนแก่คนเฒ่าและอันนี้ก็เขาเรียกว่าผูนฉอยในผูนฉอยนี้ก็มีพวกหอยเป๋าคืออะไรที่มันแพงๆมันก็มีหลายอย่างอยู่จำไม่ได้ว่ามีอะไรมั่งชื่อก็ดูตามรูปนี้นะคะและราคาก็สวยมากๆเลย388เหรียญต่อกล่องและตอนนี้มาพวกขนมขบเคี้ยวมั่งอันนี้คือฟอร์จูนคุกกี้ขนมเสียงทายเคยซื้อแล้วครั้งหนึ่งอร่อยมากๆและอันนี้ก็คือพวกขนมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็คือกินตอนช่วงตรุษจีนแปลว่าญาติมิตรสหายอะไรที่มาบ้านมาตรุษจีนกับพวกเราก็คือเขาจะได้กินขนมพวกนี้กันมีหลายแบบหลายสไตล์ให้ได้กินกันเลยกินจนอ้วนและนี่ก็คือเขาชื่ออะไรน่าจะไม่ได้ละที่มันเหนียวๆอ่ะที่เขาเรียกว่าขนมเข่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูสิเขาทำแบบน่ารักมากเลยเป็นแบบรูปเงินของโบราณสวยเนาะเขาเรียกอะไรแล้วน่าจะไม่ได้ที่มันเหนียวๆหวานหวานอร่อยอร่อยอ่ะใครรู้มั่งช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะแล้วก็ในช่วงตรุษจีนของมาเลเซียเราก็ต้องซื้อพวกส้ม
พราะว่าส้มมีความหมายที่ดีสำหรับในตอนตรุษจีนที่จะให้เป็นของขวัญหลังจากซื้อส้มเสร็จตอนนี้ก็มาดูของจัดบ้านตอนตรุษจีนด้วยก็มีพวกคมแดงพวกนี้แล้วก็กระป๋าพวกอั่งเปาแล้วก็พวกที่ติดอยู่บนผนังที่ว่าสวยๆปีนี้ปีงัวก็เลยเยอะเลยตุ๊กตาพวกงัวพวกนี้คนจีนก็เชื่อว่าติดชื่อหรือตัวอักษรที่มันดีๆอ่ะมันจะนำพาของดีๆเข้าบ้านก็เลยในช่วงตรุษจีนนี้แหละจะแดงหมดทั้งบ้านเลยตัวหนังสือจีนพวกนี้มีความหมายที่ดีจะนำพาเรื่องสิริมงคลมาสู่ตัวเราตุ๊ดจีนทุกปีจะต้องมาซื้ออันนี้เขาเรียกว่าเหม่งเจินเซียงบีเชิงเฮียงเป็นเนื้อแผ่นหมูแผ่นก็สวยเนาะเนื้อสวย500大概几片啊？七到八片。七到八片。啊。你来的不？那你คือ那就变牛了呢，没可以吃。你改羊。หลายแบบเลยซื้อได้สวยวิธีเขาทำเขาเผากันอย่างนี้ว้าวโรคกันอันนี้ก็หมูแผ่นเหมือนกันแต่เป็นอัดเล็กๆนี่แบบมินิน่ารักอันนี้คือเขาดูดอากาศออกมามันจะได้เก็บไว้นานหน่อยแบบสุญญากาศโอ้เรียบร้อยอันนั้นน่าจะเป็นของเราไปจ้าจ่ายเงินกันทั้งหมด199เหรียญนี่ก็คือคร่าวๆไลฟ์สไตล์ของคนมาเลเซียก่อนจะเข้าสู่ตรุษจีนเขาไปไหนมั่งเขากินอะไรเขาเที่ยวอะไรเขาซื้ออะไรก่อนตรุษจีนนะคะแต่ละครอบครัวเตรียมตัวไม่เหมือนกันอันนี้คือครอบครัวของเจสซี่ที่เตรียมตัวกันมาแบบนี้นะคะและเรื่องของตรุษจีนยังไม่หมดแค่นี้รอดูต่อไปนะคะยังมีอะไรที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอในเมืองไทยมาเลเซียเท่านั้นเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม